ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกพิธาเหน็บนายกอิงนะครับเมาหมัดเพราะไร้แผนงานไม่รู้ต้องทำอะไรก่อนก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยโดนตัดสิทธิ์การเมืองไม่ได้เป็นส.ส.แน่นอนครับการจะให้สัมภาษณ์อะไรการที่จะอะไรผมบอกเลยว่าน่าจะจัดเต็มและจัดหนักอย่างแน่นอนแบบไม่ต้องเกรงใจใครครับพิธาปรากฏตัวในรอบเดือนบอกไม่รู้ว่าจะต้องวิเคราะห์การทำงานนายกอุ๊งอิ๊งอย่างไรเหตุผลไม่มีแผนงานที่ชัดเจนอาจเมาหมัดตอนเจอปัญหามองดราม่าอ่าน iPad เป็นเรื่องธรรมดาย้ำแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรเชื่อทุกอย่างต้องใช้เวลาหลังกระแสพักประชาชนตกนะครับณัฐพงศ์โดนเปรียบเทียบโยนถามภูมิใจไทยนะครับทำไมงดออกเสียงสะท้อนนะครับตัวตนเป็นแกนนำรัฐบาลหรือไม่10ตุลาคม257ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับร่วมกิจกรรมแจกลายเซ็นหนังสือเอาความกลัวไว้ข้างหลังเอาความหวังไว้ข้างหน้าการบันทึกภาพการเดินทางทางการเมือง2561ถึง2567ซึ่งเป็นหนังสือที่บันทึกภาพชีวิตบนเส้นทางการเมืองของนายพิธาตลอด7ปีที่ผ่านมาจาก1ในผู้นำเสนอนโยบายของพรรคอนาคตใหม่สู่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลโดยนายพิธาเดินทางปรากฏตัวในรอบเดือนมาด้วยสิในรอบเดือนนะครับมาด้วยสีหน้าชื่นมื่นยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายสื่อมวลชนซึ่งบรรยากาศที่บูธมูลนิธิคณะก้าวหน้าเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้สนับสนุนและแฟนคลับนายพิธามาต่อคิวซื้อหนังสือเข้าคิวรับลายเซ็นและถ่ายรูปร่วมกับนายพิธาซึ่งส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นมาตั้งแต่การเลือกตั้ง256และที่ก็มีบางส่วนได้นำเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดพิเศษจากมูลนิธิคณะก้าวหน้ามาให้นายพิธาเซ็นด้วยทั้งนี้ในระหว่างที่มีการจัดกิจกรรมแจกลายเซ็นมีเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดลำดับคิวเพื่ออำนวยความสะดวกและไม่ให้กระทบกับบูธหนังสือที่อยู่ใกล้เคียงด้วยจากนั้นนายพิธาได้เปิดเผยว่าช่วงนี้ตนเดินทางตลอดไปต่างประเทศก็ต่างจังหวัดพยายามเดินทางเพื่อพบปะประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นและพยายามวางแผนการลงพื้นที่ให้ทุกสัปดาห์ยังอยากลงพื้นที่น้ำท่วมอยู่ซึ่งเวลาเหมาะสมเพื่อให้ทำตัวเป็นประโยชน์ไม่ได้ไปเกะกะใครเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับการทำงานของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนายพิธากล่าวว่าคงต้องเปรียบเทียบกับแผนงานว่ามีความตั้งใจอย่างไรซึ่งตนไม่ทราบว่ามีเป้าหมายจะทำอะไรเลยไม่รู้ว่าจะต้องวิเคราะห์อย่างไรแต่คนเป็นผู้นำควรมีวาระ100วันแรกว่าตั้งใจจะทำอะไรและหากไม่มีแผนเวลาเจอปัญหาเข้ามาก็จะเมาหมัดไม่รู้จะต้องทำอะไรก่อนหลังซึ่งอยากให้รัฐบาลมีวาระและความเข้าใจในการทำงานเนื่องจากตอนนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งปัญหาภัยพิบัติและปัญหาเศรษฐกิจส่วนมองภาวะผู้นำของนางสาวแพทองธารเป็นอย่างไรเนื่องจากมีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์นะครับตั้งแต่เรื่องการถือ iPad จนกระทั่งการตอบคำถามเรื่องของทางเดินน้ำที่ผิดนายพิธากล่าวว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องเนื้อหาเป็นเรื่องสำคัญกว่าใครก็พูดผิดกันได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรต้องดูที่ว่ามีวิสัยทัศน์หรือไม่มีกลยุทธ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ดีฝากการอ่าน iPad เป็นเรื่องธรรมดามากไม่ใช่สาระอะไรเลยเมื่อถามถึงความนิยมของพรรคประชาชนที่ลดลงตามหลังของพรรคเพื่อไทยนายพิธาระบุว่าตนพูดตั้งแต่สมัยพรรคก้าวไกลแล้วว่าแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรจะเป็นเพชรได้ก็ต้องนับทั้งความอดทนและกดดันความร้อนและเวลาเชื่อว่านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนและเพื่อนๆส.ส.ของพรรคคงจะจำบรรยากาศของพรรคอนาคตใหม่มาเป็นพรรคก้าวไกลได้ซึ่งตนได้ใช้คำนี้ในพื้นที่ประชุมหากเราผ่านขบวนการนี้ไปได้ทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีและขอส่งกำลังใจให้เพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาส่วนกรณีที่มีการเคลื่อนไหวของนายณัฐพงษ์มาเปรียบเทียบกับตอนตัวนั้นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ส่วนตัวมั่นใจในตัวนายณัฐพงษ์มากตอนนี้พยายามจัดตั้งรัฐบาลนายณัฐพงษ์ก็อยู่ข้างตนอยู่พักนึงนะครับตอนนี้มีคนอยากให้นายณัฐพงษ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเกษตรเพื่อเกษตรและสังคมจึงมั่นใจว่าผ่านไปได้อย่างแน่นอนและที่มีกระแสหายไปนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับตนเป็นเรื่องของขบวนการนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ